ับดราม่าค่าเข้าถ้ำหลวง950บาทคุณว่ามันแพงไปหรือเปล่าเรื่องนี้ทางอุทยานออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเดี๋ยวโอสรุปให้ฟังค่ะใครยังไม่เคยไปถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะคะก็ฟังทางนี้เพราะว่าโอ้มีรายละเอียดมาฝากเนาะจากกรณีที่มันเกิดดราม่าขึ้นคือมันเป็นแบบนี้ค่ะช่วงประมาณ15ธันวาที่ผ่านมาทางกรมอุทยานแห่งชาติในส่วนของอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเขาประกาศใน Facebook เชิญชวนว่าอ้าวเขาเปิดฤดูการท่องเที่ยวช่วงหน้าหนาวแล้วนะรับนักท่องเที่ยวเนี่ยให้เข้ามาสัมผัสเที่ยวชมรูทพิเศษรูทใหม่ที่เขาเพิ่งเปิดในถ้ำหลวงลึกกว่าเดิมก็คือโถงที่2แล้วก็โถงที่3นั่นเองค่ะซึ่งเขาจำกัดนะเป็นกรุ๊ปไม่เกิน10คนใช้เวลาเที่ยวชมเนี่ยประมาณ 2-4 ชั่วโมงรับจำนวนจำกัดต่อวันนะคะแต่สิ่งที่ทำให้เกิดดราม่าคือค่าเข้าชมสำหรับคนไทยเนี่ย950บาทค่ะส่วนคนต่างชาติ 1,500 บาทเท่านั้นล่ะค่ะโอ้โหในโซเชียลมีเดียนะคะก็มีคนเนี่ยเอาไปดราม่าไปตั้งคำถามนะคะว่าสำหรับการท่องเที่ยวโดยคนไทยไปเที่ยวถ้ำหลวง950บาทเลยเหรอมันแพงไปหรือเปล่าบางคนก็บอกว่าไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่อื่นดีกว่าเข้าฟรีด้วยเพราะคนไทยเนี่ยสมมติจะไปถ้ำหลวงยังไม่รวมค่าที่พักค่าเดินทางอะไรต่างๆอีกไปจ่ายเงินเกือบพันให้กับค่าเข้าชมถ้ำหลวงเนี่ยมันแพงไปไหมก็ไม่ปล่อยให้เรื่องนี้ดราม่านานนะคะทางอุทยานแห่งชาติโดยผอ.ท่านก็ออกมาชี้แจงในเรื่องนี้ก็บอกว่าจริงๆต้องบอกว่าไปเที่ยวถ้ำหลวงยังเที่ยวฟรีนะสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยทั่วไปเนี่ยก็คือตั้งแต่ส่วนบริเวณปากถ้ำจนถึงโถงที่1ระยะทางเนี่ย200เมตรจุดนี้เหมือนเดิมนะคะยังคงเที่ยวฟรีแต่ในส่วนที่เก็บค่าเข้าชมเนี่ยมันจะเป็นส่วนของสายแอดเวนเจอร์ที่แบบมันลึกเข้าไปมากกว่าเดิมซึ่งพื้นที่เนี่ยมันมีความซับซ้อนคดเคี้ยวลาดชันจำเป็นต้องมีอุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆและที่สำคัญมีผู้เชี่ยวชาญที่เขารู้ในการที่จะนำนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวถ้ำเพื่อดูแลความปลอดภัยของคุณนั่นแหละค่ะเพราะงั้นถามว่าแล้ว950บาทมันเป็นค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง300บาทแรกอย่างที่ผมบอกเนาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และก็ความสามารถโดยเฉพาะในการเข้าไปในถ้ำมันไม่ใช่แค่มีความรู้อย่างเดียวนะต้องมีประสบการณ์ด้วยเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวจะเข้าไปเนี่ยเขาต้องมีความเชี่ยวชาญเขาต้องรู้นะคะว่าจะจับอะไรยังไงตรงไหนนำเที่ยวยังไงเพราะว่าในถ้ำอย่างที่บอกมันคดเคี้ยวถ้าเราไม่ชินพื้นที่ไม่ชินทางอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือพัดหลงได้อันนี้อันตรายค่ะ300บาทเป็นค่าผู้เชี่ยวชาญอีก50บาทผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญอีก100บาทเป็นค่ากู้ภัย2ท่านเข้าไปคอยดูแลเผื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันไปปฐมพยาบาลและ50บาทสุดท้ายเป็นไกด์นำทางไกด์ท้องถิ่นก็จะบอกเล่าประวัติความเป็นมาหรือว่าเข้าไปดูในเส้นทางการกู้ภัยระดับโลกของน้องๆทีมหมูป่าแคมป์ดามี่เขาก็จะบอกเล่าเรื่องราวแล้วก็รายละเอียดให้เราเนี่ยประกอบการเที่ยวชมของเราให้มันสนุกแล้วก็ตื่นเต้นมากขึ้นนั่นเองเอ้าคำถามคือเอาแล้วมันเหลืออีก450บาทไปไหนอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญค่ะคือเป็นส่วนที่ให้กับอุทยาน150บาทเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้พิทักษ์สัตว์ป่าแล้วก็ดูแลเจ้าหน้าที่ที่รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตส่วนอีก300บาทอันนี้เข้าอุทยานเป็นกองทุนสวัสดิการถ้ำหลวงโดยเฉพาะก็พูดง่ายๆว่าทำนุบำรุงในเรื่องของภายนอกถ้ำภายในถ้ำในส่วนที่ไม่สามารถจะตกเบิกกับส่วนราชการได้แล้วก็เป็นส่วนในเรื่องของค่าอุปกรณ์ของเจ้าหน้าที่ค่าอุปกรณ์ปฐมพยาบาลค่าอุปกรณ์อะไรต่างๆเพิ่มเติมในการทำนุบำรุงเวลาที่มันเสื่อมหรือจำเป็นต้องจัดหาสำหรับการท่องเที่ยวนั่นเองค่ะก็ถ้าเกิดแจกแจงมาแบบนี้เราก็จะเห็นนะคะว่ามันก็เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นส่วนใหญ่แล้วคือเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างเรานี่แหละค่ะแล้วรูปแบบการไปท่องเที่ยวถ้ำหลวงในส่วนนี้คือเราต้องเจออะไรบ้างอย่างที่บอกนะคะว่านี่มันเป็นส่วนโถงที่2และ3ถ้าดูจากแผนที่คือมันจะลึกเข้าไปแต่ก็ยังห่างไกลจากจุดที่น้องๆหมูป่าเขาเข้าไปติดนะคะเป็นแค่ส่วนต้นของถ้ำประมาณ800เมตรแต่มันไม่ใช่800เมตรตรงๆไงทางค่อนข้างจะคดเคี้ยวลาดชันบางจุดต้องไต่เชือกขึ้นไปบางจุดต้องมุดลอดช่องแคบคุณก็น่าจะได้เห็นความสวยงามความตื่นเต้นเพราะอันเนี้ยเขาบอกว่าคุณจะได้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศการกู้ภัยระดับโลกในถ้ำแห่งนี้เลยซึ่งในส่วน800เมตรเนี่ยเป็น1ใน3ของความยาวถ้ำทั้งหมด 2,400 เมตรของถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเท่าที่มีการสำรวจนะฮะซึ่งความลึกของถ้ำหลวงเนี่ยเป็นอันดับที่3ของความลึกของถ้ำในประเทศไทยเลยเท่าที่ส่วนที่สำรวจพบเท่านั้นนะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ำหลวงยาวกว่านั้นเยอะมากเลยค่ะ
นอกจากจะชมความงดงามของถ้ำความตื่นเต้นเร้าใจบรรยากาศภายในถ้ำแล้วเนี่ยไปที่บริเวณถ้ำคุณอาจจะมีโอกาสเจอพันไม้หายากที่จะขึ้นในช่วงหน้าหนาวแบบนี้อีกด้วยนะคะอ่ะเพราะงั้นโอ้ว่าสายแอดเวนเจอร์สายลุยสายเดินป่าเนี่ยก็น่าจะเข้าใจแล้วว่าราคามันก็ประมาณนี้อันนี้น่าจะเป็นการเดินทางที่เหมาะสำหรับคุณค่ะบอกว่าโหดพอสมควรอยากไปเที่ยวแล้วต้องทำยังไงง่ายมากๆค่ะเข้าไปจองคิวล่วงหน้า7วันนะคะผ่านทาง Facebook Fanpage อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนหรือเว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติก็ได้ค่ะเข้าไปจองเสร็จสับปุ๊บเขาก็จะมีของให้มีกระเป๋ามีผ้าบัฟถุงมือสกรีนโลโก้เรียบร้อยเลยไปข้างหน้าก็จะมีอุปกรณ์เซฟตี้ให้คุณด้วยนะคะมีหมวกกันน็อกมีไฟฉายติดหมวกรวมไปถึงถุงมือแล้วก็เจ้าหน้าที่5คนติดตามไปกับกรุ๊ปคุณด้วยกรุ๊ปนึงไม่เกิน10คนใช้เวลาประมาณ 2-4 ชั่วโมงสำหรับ800เมตรโถงที่2แล้วก็โถงที่3ค่ะอ่ะก็เป็นอันสรุปจบเรื่องราวดราม่าทั้งหมดก็ประมาณนี้นะคะจริงๆตอนแรกอกเข้าใจนะแบบพอเราเห็นราคาสำหรับการไปเที่ยวถ้ำ950หลายคนอาจจะมองว่ามันแพงไปแต่ว่าพอได้เห็นทางฝากฝั่งอุทยานเขาชี้แจงมาว่ามันเป็นรายละเอียดของอะไรบ้างเนี่ยมันก็เมคเซนส์สมเหตุสมผลอยู่นะเพราะสุดท้ายแล้วมันคือค่าความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างพวกเราทุกคนเนี่ยแหละค่ะค่าอุปกรณ์ค่าคนเรื่องเซฟตี้เนี่ยมันไม่สามารถจะทำให้มันถูกลงได้ไงอันนี้อกเข้าใจในมุมคนเดินป่าอาจจะยอมจ่ายได้แล้วก็เข้าใจอยู่แล้วแต่ว่าคนที่อาจจะไม่เคยไปก็อาจจะมองว่ามันแพงไปถูกหรือแพงคุณที่เห็นยังไงก็สะท้อนเข้ามาได้ผ่านคอมเมนต์นะคะแต่สุดท้ายแล้วโอ้ว่าถูกหรือว่าแพงมันขึ้นอยู่กับนิยามของแต่ละคนนั่นแหละอ่ะคิดเห็นยังไงก็ว่ากันเข้ามาแต่สุดท้ายที่อยากเป็นกำลังใจให้เจ้าโอและทีมสปริงสรุปให้ก็ฝากเหมือนเดิมแล้วกันนะคะทุกคลิปเราน้อมรับทุกคำติชมแล้วก็ตั้งใจทำผลงานกันมากๆก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยการกดหัวใจกดไลค์และฝากแชร์ต่อไปบอกคนใกล้ตัวคุณด้วยนะคะยังไงใครเคยไปเที่ยวแล้วก็มาคอมเมนต์บอกได้นะว่ามันสวยงามหรือว่ามันเป็นยังไงอยากรู้เหมือนกันค่ะ